ตอนนี้เรามาดูหม้อแปลงตัวนี้หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนี้เป็นหม้อแปลงระดับสูงไปเป็นระดับต่ำหม้อแปลง210 โวลต์เวลาทำการวัดเราก็จดบันทึกนะครับจดบันทึกเดี๋ยววิธีเราวัดเราก็วัดหาแล้วหาขาสองขาสายดำก่อนสายดำก่อนปุ๊บเข็มขึ้นนะครับมีข้อความเท่าไหร่เข็มขึ้นมีข้อความเท่าไหร่เธอก็จดบันทึกไปจดบันทึกไปฟึ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเธอก็จดบันทึกไปสายดำนะครับนี่จุดแกนเหล็กใช่ไหมครับแล้วไฟออกไฟออกนี่วัดหาขาแล้วก็นะฮะเราก็อะไรฮะใช้อะไรฮะมิเตอร์วัดนี่สังเกตนักศึกษาสังเกตมันจะละความทานจะต่ำมากเลยใช่ไหมครับต่ำกว่าด้านละขดเข้านะวิธีให้เธอวัดคือวัดหาละหาขดลวดแค่นั้นแหละนะหม้อแปลงดีหรือไม่ดีนะครับสามารถเช็คได้ถ้าขาดมันก็อะไรฮะวัดไม่ขึ้นแต่ช็อตรอบนี่ละถ้าช็อตรอบก็คือละมันไม่ขาดนะครับสามารถมิเตอร์วัดขึ้นแต่ละฮะแต่ความเป็นฉนวนละความเป็นฉนวนหรือละขดลวดมันอาจจะไหม้อย่างนี้นะครับมันไม่ขาดเวลาสายไปก็ช็อตนะอันนี้เราอันนี้คือไฟดำ220 โวลต์นะอันนี้ก็คือเขียวเท่าไหร่ครับ6 โวลต์ตอนนี้เราใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดครูดูที่ความทานดำมันเท่าไหร่แล้วก็ใช้มิเตอร์วัดดิจิตอลมิเตอร์วัดวัดดูซิว่าความทานนี้มีค่าทานเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับวัดให้ดูอันนี้เราใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดขดไฟเข้านี่มีคำทานมากกว่านะครับไอ้นี่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ500.583ก็ประมาณ580 โอห์มใช่ไหมครับถ้าทำเป็นโอห์มประมาณ580 โอห์มเธอก็จดบันทึกไว้นะฮะตอนนี้ก็คือ580 โอห์มตอนนี้มาดูไฟออกสิเท่าไหร่ไฟออกสิเท่าไหร่ประมาณ0จุดนั่นแหละครับโอเคเลยประมาณ0.8 โอห์มนะครับประมาณ0.8 โอห์ม0.8 โอห์มนี่นะครับวิธีเช็คแต่มิเตอร์นะเราจะอ่านยากหน่อยนะครับมิเตอร์เราจะอ่านยากหน่อยดิจิตอลมิเตอร์นะบางทีขดลวดนะความทานมันต่ำกว่านี้อีกมิเตอร์อ่านยากหน่อยต่อมานี้เราได้ถึงตัวแล้วนะครับหม้อแปลง1ตัวแล้วต่อมาอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นการเสียเวลานะฮะตัวนี้ใช้ตัวใหญ่เลยเราใช้ตัวใหญ่แล้วนี้นะครับนะขดไฟออกขดไฟเข้าเราก็เขียนแล้วครับเขียนวงจรได้ไหมเขียนวงจรได้ขดไฟเข้าเราก็ทำการเขียนวงจรเขียนวงจรมีอันนี้ขดไฟเข้า220 โวลต์สีอะไรครับสีขาวใช่ไหมครับขาวอันนี้อยู่ในแกนแล้วฮะในแกนเหล็กใช่ไหมครับแกนเหล็กบางขดไฟออกมีกี่โวลต์ครับ18 โวลต์นะครับ18 โวลต์18 โวลต์ใช่ไหมครับ18 โวลต์18 0 18แล้วออกอีกอันนึงก็คืออะไรฮะ0692ก็จะเป็นแบบนี้06912จะเป็นข้อแปลแบบนี้ตัวนี้เราก็มาวัดค่าความทานนี้เท่าไหร่ความทานเราใช้นะมิเตอร์วัดได้นะครับมิเตอร์วัดก็จะขึ้นมิเตอร์วัดจะขึ้นเราใช้มิเตอร์วัดมิเตอร์วัดนี่ก็คือขดไฟเข้าใช่ไหมครับไฟเข้าเท่าไหร่จะต่างกันมากเลยเดี๋ยวใช้ดิจิตอลดีกว่าดิจิตอลวัดไฟเข้านะฮะ
40โอห์มนะครับ40โอห์มนะ40โอห์มนะแล้วก็วัดไปเรื่อยๆนะนี่เราก็มาดูวัดนะครับวัดทางด้านแล้วฮะทางด้าน18018นะครับ18018ได้เท่าไหร่0.7 0.6 0.7 โอห์มนะครับอันนี้2ข้างต้องได้เท่ากันใช่ไหมครับประมาณ0.7โอห์มอันนี้ประมาณ0.7โอห์มอันนี้เราก็มาวัดด้านนะครับด้าน6โวลต์9โวลต์แล้วก็เทียบนะครับเทียบถ้าใช้มิเตอร์วัดนะวัดหาขดแล้วก็วัดหาได้นะครับวัดหาขดใช้มิเตอร์วัดมิเตอร์วัดก็เป็นลักษณะนี้นะแล้วก็วัดวัดด้านเท่าไหร่ฮะ6โวลต์ก่อน6โวลต์ได้เท่าไหร่มิเตอร์วัดนะมิเตอร์วัดมันจะขึ้นเต็มสเกลนะครับวัดได้ขาดไม่ขาดขาดหรือไม่ขาดเท่านั้นนะครับจะเห็นความแตกต่างไม่ได้เลยแต่เราต้องใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดดีกว่าจะเห็นค่าเป็นโอห์มได้นะครับแต่ขั้วไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ6โวลต์เท่าไรครับสีแดง6โวลต์0.08โอห์ม0.8โอห์มนะฮะต่อมานะฮะ9โวลต์เท่าไรสีเหลืองไม่เห็นอีกสีเหลืองสีเหลือง1.1โอห์มนะ1.1โอห์มต่อมาเดี๋ยวค่อยไปจดบันทึกสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเท่าไรครับ1.5 1.3โอห์มก็จะได้บันทึกได้ถ้าเป็น1.1โอห์ม1.3โอห์มนี่นะครับแต่ละจุดนักศึกษาสังเกตนะครับถ้า6โวลต์เนี่ย6โวลต์9โวลต์12โวลต์เนี่ยนะครับ6โวลต์10โวลต์การพันขดลวดเนี่ยมันก็จะละคำทางก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะเปลี่ยนถ้าเพิ่มเป็นตัวนี้เป็น18โวลต์เนี่ยเข้าแล้วก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับเพราะมันอยู่คนเดียวกันอยู่คนเดียวก็จะเพิ่มมาไปอีกตอนนี้นะครับนักศึกษาดูนี่ก็แบ่งเป็น2ขดใช่ไหมครับแบ่งออกเป็น2ขดหม้อแปลงนี่คือโครงสร้างภายในของหม้อแปลงแบบนี้รูปแบบนี้อันนี้ต่อมานะครับต่อมานักศึกษาเดี๋ยวดิจิตอลมิเตอร์นะครับครูจะไม่ใช้วัดแล้วนะครับเอาใช้มิเตอร์อย่างนี้ดีกว่าวัดนี้มันจะได้สะดวกรวดเร็วมากกว่านะครับย้อนโอห์มนี้มันจะเสียเวลานะฮะจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับวัดขึ้นได้ขึ้นวัดหาขดลวดนะฮะนี่เราก็มาหาต่อมาเราก็มาหานะครับนะอันนี้เราก็มาดูเราวัดหาอันตัวนี้เราได้แล้วนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็วัดจุดนี้นะครับอันตัวนี้หม้อแปลงอย่างนี้นะครูจะไม่ใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดนะครับเวลาเราจะจดบันทึกนะครับจดบันทึกเราก็นะเขียนรูปร่างหน้าตาไปเลยเอาเขียนตรงนี้เลยมองเงี้ยนะฮะเขียนขามาเลยมีทั้งหมด6ขาใช่ไหมครับนักศึกษานะครับนักศึกษานะครับเวลาจดบันทึกนะฮะเราต้องดูว่าหม้อแปลงนี้เป็นหม้อแปลงแบบไหนอันนี้เป็นแกนนะฮะเป็นแกนฟอไรท์นะครับแกนฟอไรท์ผมต้องการวัดนะครับเดี๋ยวจะใช้ปากคีบนะปากคีบอันนึงนะปากคีบอันนึงวัดขานี้ก่อนขานี้ก่อนนะฮะขานี้สองขานี้ก่อนนะครับดูที่เข็มขึ้นไหมเข็มขึ้นไหมเข็มขึ้นเราก็จดบันทึกนะฮะเข็มขึ้นไหมข้างนี้ไม่ขึ้นข้างนี้นะขึ้นไหมครับไม่ขึ้นขึ้นขึ้นนะฮะคือข้างนี้ขึ้นก็แสดงว่าจุดนี้นะครับเป็นอย่างนี้ขึ้นนี่ใช่ไหมครับเนี่ยขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่ขึ้นตอนนี้เรามาตรงนี้บ้างตรงนี้ขึ้นไหม
ไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นตัวนี้ดูฝั่งนี้ขึ้นไหมฮะขึ้นนะครับหนาค่าความทานไม่ต้องไปสนใจมันนะครับหนาเพราะกูไม่ได้วัดและค่าความทานเท่าไหร่ละวัดขดลวดขึ้นไม่ขึ้นแค่นั้นแหละหนาขึ้นขึ้นตัวนี้ก็เป็นอะไรฮะหนาตัวนี้ก็นะฮะเป็นขดลวดอีกชุดหนึ่งนี้อยู่ในแกนแล้วฮะฟอร์ไลท์นะเส้นป่าอย่างนี้นี่ขาที่ไม่ได้ใช้งานนะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเธอก็ละวางต่อมาอีกรูปหนึ่งนะเรามาดูตัวนี้นะตัวนี้นะครับนะอันนี้มีกี่ขาครับ2ขานะครับพันอยู่ในแกนนะฮะออนไลน์เหมือนกันสองขาก็เราใช้มิเตอร์แล้วครับวัด2ขาเมื่อกี้มีวัด2ขาเอ๊บเราดูซิขึ้นไหมขึ้นนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นลักษณะนี้นะมีแค่2ขาใช่ไหมครับพันอยู่พันอยู่ในนี้นะครับในตัวนี้นี่คือขาใช้งาน2ขานะฮะต่อมาอันนี้มีแล้วฮะแกนฟอร์ไลน์เหมือนกันมีกี่ขาครับ4ขาก็จะมีสายสีอะไรครับนะสีแดงนะครับนักศึกษาเห็นไหมสีแดงกับสีแหละสีขาวนะพันอยู่แกนฟอร์ไลน์ตัวนี้ก็จะต้องมีแล้วเราเขียนวงจรเข้าไปเราเขียนวงจรก็จะเป็นลักษณะนี้วัดดูซิสีอะไรครับสีแดงสีแดงคู่กันก่อนนะครับสีแดงสีแดงขึ้นใช่ไหมครับสีแดงสีแดงขึ้นไหมฮะขึ้นนะข้ามกดขึ้นไหมครับไม่ขึ้นก็แสดงว่าอันนี้เป็นอะไรฮะแดงแดงแกนฟอร์ไลท์ไอ้นี้ก็แสดงว่าเป็นอะไรฮะขาว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 อันนี้ก็จะอยู่ในแล้วฮะเป็นลักษณะนี้นักศึกษาเวลานักศึกษาปฏิบัตินะครับต้องจดบันทึกนะครับถ้าไม่จดบันทึกงงนะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับต่อมาขอเลื่อนหน่อยหนึ่งเรามาดูแบบนี้นะครับวัดหม้อแปลงสวิตชิ่งแบบนี้นะจะมีขาเยอะแยะไปหมดเลยนักศึกษานะครับจะมีขาเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะต้องมีแล้วฮะนะและอันนี้แกนฟอร์ไลน์เหมือนกันนะฮะจะมีขดเข้าขดออกใช่ไหมครับนะตอนนี้ขดเข้าขดออกเราไม่ต้องสนใจแต่เรามาวัดหาค่ะภายในตัวนี้เนี่ยมันมีโครงสร้างภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างนักศึกษาตอนนี้นะเป็นรูปแบบนี้นะครับนักศึกษาก็ทำการวัดเขียนรูปร่างหน้าตาไปเลยไม่ต้องสวยงามมากนะครับมีกี่ขาแล้วก็นับขา1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ขาตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะ8ขานะครับ8ขาถ้าละเอียดหน่อยนะเราก็จดเบอร์ไปนะครับจดเบอร์ไปเบอร์อะไรบ้างทีแล้วฮะเวลานักศึกษาปฏิบัติตกจดเบอร์ให้ครูด้วยนะครับครูจะได้ดูเช็คได้นะครับใครจดตัวไหนรุ่นไหน A0 ฮะ48สมมติแค่นี้นะครับจดเบอร์ไปด้วยนะส่วนด้านนี้นะขาด้านนี้มีกี่ขา1 2 3 4 5 6 7 8นะ9ขาหักไปขาหนึ่งนี่นะครับนะแกะหักไปขาหนึ่งนานี่เห็นนะครับนะฮะหักไปขาหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ขา1 2 3 4 5 6 7 8 9ขาเวลาเรามองนี้เราก็ละฮะทำการวัดทีละขาวัดให้ใช้ปากคีบนะครับปากคีบคีบหนึ่งจับอันแรกก่อนนะครับจับอันแรกก่อนแล้วก็ใช้มิเตอร์เนี่ยเราใช้แล้วก็ละพูดเลยเปิดเลยวัดนะฮะวัดเปิดเลยนะครับดูเข็มมิเตอร์ที่ขึ้นไหมไม่ขึ้นขึ้นไหมครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็แล้วฮะสลับมาอีกนะฮะ
สลับขามาอีกนะฮะขาหนึ่งขาที่สองขึ้นไหมขาที่สองก็ไม่ขึ้นขาที่สามขาที่สามขึ้นอยู่ขาหนึ่งนะครับขาที่สลับนี้ขึ้นขานี้ขึ้นใช่ไหมครับขานี้ขานี้ขึ้นนะครับก็คือ1 2 3 2 3ขึ้นนักศึกษาก็จดบันทึกไว้นะครับจดบันทึกไว้ใช่ไหมครับ1 2 3 3นี่ขึ้นขึ้นข้างหนึ่งน้องขึ้นไหมเอามีเส้นอีกขานึงนี่นะครับตอนนี้ขาที่3นี่ขึ้นแล้วเราก็มาจับขานี้บ้างเวลาเราวัดเราต้องใจเย็นๆนะวัดทำการบันทึกก็ต้องใจเย็นๆขึ้นอีกโคดหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยขึ้นอีกโคดหนึ่งคนนี้ขึ้นนะฮะคนที่ขึ้นไหมครับปลายนี่ขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นก็คือขึ้นคนนี้นะครับคนนี้ในคนนี้นะครับพอคนนี้ขานี้แล้วขานี้ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นตอนนี้เราก็สลับมาตรงนี้ขาสุดท้ายแล้วก็วัดขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นตอนนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับ2คนเองนี่ไม่ได้ใช้งาน2คนนี้เรามาวัดแล้วสลับด้านบ้างด้านบ้างแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับดูสิมันเป็นกี่ขาขาสุดท้ายขึ้นขานี้ใช่ไหมครับขานี้ขึ้นขาหนึ่งนี้ก็ต้องต่อถึงกันนี่ตอนมาแล้วสลับสายอีกขาต่อมาขึ้นนี่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 ขึ้นกี่ขาครับขา1 2 3 4 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7นี่ก็จะเป็นแล้วฮะ3 4 5 6 7นี่เห็นไหมครับเนี่ย3 4 5 6 7 4 5 6 7นะครับ8 9ไม่ขึ้นนะครับ8 9ไม่ขึ้นตอนนี้เราก็มาวัดนะฮะขา8ขา9 2ขาขา8ขา9นี่ขึ้นไหมฮะขึ้นนะขา8ขา9นี่อ่ะขึ้นอันนี้โครงสร้างภายในของตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้จะเป็นแกนอะไรครับแกน for line อันไหนเข้าไหนออกอันไหนกดเข้ากดออกนี้นักศึกษาก็ไปวัดโอห์มเอาเองกดเข้ามันจะมีค่าความถานมากกว่ากดออกใช่ไหมครับถ้าเป็นแรงดันสูงเป็นแรงดันต่ำตัวนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวครูวัดให้อีกตัวหนึ่งตอนนี้จะใช้เวลาหน่อยนึงนะครับบางทีตัวหนึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแบบนี้เหมือนกันนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ลักษณะของ
โขดลวดที่พันอยู่เนี่ยมันจะต่างกันไปรูปร่างหน้าตาแล้วก็วัดวาดเหมือนเดิมวาดเหมือนเดิมตำแหน่งขา1 2 3 4 5 5ขาฝั่งที่5ขา2 3 4 5นะฮะตัวนี้1 2 3 4 5 6 7ขา1 2 3 4 5 6 7ขาวิธีวัดก็เหมือนเดิมวัดทีละข้างนะครับวัดทีละข้างปากคีบตัวเก่งเลยปากคีบแล้วก็ละสายวัดมิเตอร์ขึ้นไหมครับคีบมิเตอร์ขึ้นดูทีละตัวนี้ก็ได้ขึ้นขึ้นไหมข้างนี้ขึ้นนะครับข้างนี้ขึ้นนี่คือจุดกดลวดเราสลับมาบ้างสลับมาตรงนี้นะครับเวลาวัดต้องวัดให้หมดนะครับทุกขานะครับวัดโอห์มขึ้นขึ้นขึ้นไหมครับขึ้นขึ้นชุดนี้ขึ้นใช่ไหมฮะต่อมาอีกฝั่งหนึ่งขา2ขึ้น3ขึ้น4ขึ้น5ขึ้น6ขึ้น7ขึ้นขึ้นทุกขาเลยขึ้นทุกขาตัวนี้ก็จะละฮะจะเป็นกดลวดพันอยู่แกนนี้ถึงกันหมดอันนี้เป็นแกนแล้วฮะแกนฟอร์ไรท์นี่นะครับก็เสร็จตัวนี้นะครับวัดเสร็จเรียบร้อยชัวร์ก็จดเบอร์ด้วยก็ได้นะครับเบอร์อะไรฮะ B อะไรฮะ BCK เวลาส่งครูก็จะส่งแบบนี้ต่อมานักศึกษานะครับนี่นะครับเราจะวัดตัวนี้นะครับนี่ส่วนมากนักศึกษาไม่ค่อยได้วัดกันเลยนะอันนี้กูสอนให้นะอันนี้เราก็มาดูนะครับเรามาดูนี่เป็นไฟแบกนะครับไฟแบกของทีวีนะครับทีวีจะมีไฟแบก2ประเภทคือทีวีกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้รูปร่างหน้าตาเนี่ยนักศึกษาก็เขียนไปเลยนะเขียนวาดคร่าวๆไม่ต้องวาดสวยงามมากหรอกนะครับวาดให้รู้ว่าอันนี้ก็จะมีขาบอกนะครับขานี่ตำแหน่งขาแล้วก็นับขา1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ขา10ขาดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะฮะ10ขาสองขานี้ไม่ต้องนะครับ2ขานี้ไม่ต้องตอนนี้นักศึกษาเราก็ทำการวัดทำการวัดจดเบอร์ไว้ด้วยก็ได้นะครับจดเบอร์ไฟแบกไว้นี่เราวัดดูทีว่ากดไหนนะครับกรณีที่ไฟแบกทีวีเสียหรือคอมพิวเตอร์เสียนะครับเราหาซื้อไม่ได้นะครับเราก็สามารถนะแปลงได้นะครับแปลงได้วัดให้กดมันให้กดมันเท่ากันนี่ครูจะจับสายเส้นหนึ่งนะครับจับสายเส้นนึงตรงนี้ก็แล้วก็เอาละมิเตอร์มาวัดดูสิวัดดูสิวัดทีละขานะครับอันนี้ขึ้นใช่ไหมฮะขึ้นปื๊ดขึ้นเลยเขี่ยเลยฟื๊ดไล่นี่ขึ้นนะครับชุดนี้ขึ้นชุดนี้ขึ้นตรงนี้ก็จะต้องมีอะไรฮะมีกดลวดพันอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้นี่ขึ้นแล้วเรามาขาที่3เรามาวัดขา3ขา3ขา3ไล่ขา3เข้าไป3 4 4ขึ้นไหมฮะขึ้น5ขึ้นไหมขึ้น4 5ขึ้น4 5 10นะครับ4 3
สามสี่ห้าสิบสามสี่ห้าสิบสามสี่ห้าแล้วก็ขาสิบนักศึกษาก็เขียนไปสามสี่ห้าสิบนะครับอันนี้ขาหนึ่งนี่ขาสิบนะครับสามสี่ห้าสิบนะฮะสามสี่ห้าสิบสี่แล้วก็มาวัดขาอะไรครับขาหกนะครับขาหกนี่ยังไม่ได้วัดนะขาหกไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยคือขาแล้วฮะไม่ได้ต่อใช้งานนะครับเนี่ยขาไม่ได้ต่อใช้งานบางคนนะฮะบางคนเนี่ยเห็นไฟแบกหลายขานะฮะบางทีขาไม่ครบอย่างเงี้ยเราไม่ทําการวัดเราก็แล้วฮะไม่ได้แปลงเราไม่ได้ใส่เลยหาถ้าเบอร์นี้ไม่มีก็ไม่ได้แปลงเลยนะครับห้าหกไม่ได้ใช้งานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่จะเป็นแกนแล้วฮะฟอร์ไลท์อันนี้จะเป็นอาจจะเป็นขั้วขั้วไฟเข้าอินพุตจะเป็นแล้วเอาพุทเนี่ยอย่างนี้นะครับนะขออีกตัวหนึ่งนะครับขออีกตัวหนึ่งจะได้เห็นชัดชัดเจนนะฮะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแบบนี้อันนี้เป็นไฟแบกของคอมพิวเตอร์นะครับไฟแบกของคอมพิวเตอร์วัดก็เหมือนกันนะฮะนักศึกษาวาดรูปร่างหน้าตานับจำนวนขา1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ขาเหมือนกัน1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 อันนี้นะครับแล้วก็ทำการวัดนะฮะคีบมาคลิปอันหนึ่งแล้วก็ใช้แหละฮะวัดทีละขาดิ1 2ขึ้น1 2ขึ้นนะครับ1 1 2ขึ้น1 2 1 2 90 1 2 90นะ1 2 90 1 2 90นักศึกษาก็มันจะไม่สวยหน่อยนะครับกดลวดนี่ถึงกันใช่ไหมครับ1 2นะฮะถึงกันนี้นะครับ1 2 90นะถึงกันอยู่นะฮะดูกดลวดนะฮะ1 2 90ต่อมาวัดขาก็3นะขา3แล้วก็ไล่ไปขา3 3 4ขึ้น3 4 5สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าเนี่ยสามสี่ห้านะครับสามสามสี่ห้านะครับต่อมาหกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะไม่ขึ้นก็ไม่ได้ใช้งานหกเจ็ดแปดไม่ใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยแกนฟอร์ไลท์นะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นี่ก็คือนะฮะวงจรภายในถ้าเรามาเขียนใหม่เรามาเขียนใหม่เรามาเขียนใหม่เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเป็นรูปวงจรนะครับเป็นรูปวงจรเรามาเขียนใหม่จากตรงนี้เรามาเขียนใหม่ทำการเขียนใหม่มันก็มีละขั้วไฟเข้าขั้วไฟออกนั่นแหละนะเขียนใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้สามสี่ห้าใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นฮะอ
นี่จะเป็นหนึ่งสองเก้าสิบนี่จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนักศึกษานี่นะครับจากรูปนี้นะครับจากรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับเรามาเขียนใหม่จะเป็นรูปนี้ถ้าเราเข้าใจนะฮะเราเข้าใจนี้เราจะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนี่อาจจะเป็นทั่วและไฟเข้าและอินพุตนี่เป็นอะไรฮะเอาพุตส่วนย่านกี่โอมีโอมเนี่ยเราก็ไปวัดเอาเองนะเราไปวัดเอาเองนะครับนะเอาอีกนะขออีกตัวหนึ่งนะครับตัวสองตัวนะฮะอันนี้นะเรามาดูนะตรงนี้เราก็มาดูนะฮะอันนี้จะเป็นแล้วฮะป่อง IF นะฮะ IF ของเครื่องรับโทรทัศน์นะฮะอันนี้จะเป็นขาละโลหะนะชีนถึงกันนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่ก็จะมีขากี่ขาครับใช้งาน3ขานักศึกษาก็วาดไปป่อง IF อันนี้ก็คือปรับค่าได้นะครับนะปรับค่าได้นี่เห็นไหมครับใช้แล้วไขควงนะครับไขควงที่เป็นพลาสติกนะครับห้ามใช้โลหะนะครับนะค่าความจุไอ้ปรับค่าแล้วนะกดลวดได้นะก็จะทำให้ความถี่เปลี่ยนไปนะก็จะมี2ขานี่มีอีกนะฮะ3ขานะนี่จะเป็นแล้วฮะจะเป็นตัวถังทีนี้นักศึกษาก็ทำการวัดนะครับทำการวัดแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดนะฮะเราใช้มิเตอร์วัดเดี๋ยวก็จะวัดนะวัดวัด3ขาก่อนนะวัด3ขาก่อนนะขึ้นเลยครับขึ้นไหมฮะขึ้นไหมไม่ขึ้นก็จะต้องมีนะตัวนี้สามขานี่ขึ้นก็แสดงว่าไอ้ชุดนี้ก็จะต้องเป็นกดลวดสามขาส่วนอีกสองขาสองขานี่นะครับสองขานี่ขึ้นไหมฮะสองขานี่ขึ้นไหมสองขานี่ขึ้นใช่ไหมครับฝั่งนี้ขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นนี่นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วตัวนี้แบบแล้วฮะปรับค่าได้ใช่ไหมครับปรับค่าได้ก็ปรับตรงนี้นะฮะปรับค่าได้นะปรับค่าได้นะอันนี้นะครับอันนี้เป็นป๋องอะไรฮะออสซิลเลเตอร์นะครับของเครื่องรับ IF ของเครื่องรับวิทยุก็เหมือนกันมี5ขาเหมือนกันนะ5ขาเหมือนกันแล้วก็วัดวาดรูปนะ5ขาเหมือนกันนักศึกษาก็ทำการวัดนะครับนะวัดดูนะเขาบอกว่ากับป่อง IF จะเหมือนกันนะฮะข้างนี้ขึ้นข้างนี้ขึ้นขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นของอะไรฮะ IF นะส่วนนี้นะครับสองขาหลังนี้สลับด้านสองขาเด็กสองขานี่ก็จะเห็นไหมฮะขึ้นปรับค่าได้นี่คือลักษณะของนะไอนะป่อง IF ตอนนี้นะครับส่วนนี้นะนี่ก็คืออันนี้เราก็ทำการครูก็ได้ทำการวัดนะครับทำการวัดอุปกรณ์พวกกดลวดเต็มนำและหม้อแปลงไฟฟ้านะเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างนี้เราก็วัดได้นะฮะอย่างนี้เราก็วัดได้นี่ก็วัดให้ดูแล้วนี่ก็วัดนี่แยกออกมาหลายๆขานี่วัดได้นี่เหลืออันนี้อีกอันหนึ่งนะครับสุดท้ายสุดนะสุดท้ายสุดเดี๋ยวเขียนนี่ก่อนสุดท้ายสุดอันนี้จะเป็นอะไรครับเป็นกดลวดเหนี่ยวนำกดลวดเหนี่ยวนำที่ใช้ในวงจรเครื่องรับ
วิทยุนะฮะมีรับวิทยุนะฮะก็จะมีขดลวดพันอยู่นะฮะแล้วอันนี้จะเป็นแกนฟอร์ไลท์สายกับไฟฟึบนะแล้วก็เราจะเลือกหาช่องหาสถานีนะฮะจะรับไปขึ้นสถานีขึ้นนะรับแรงรับเบานี่ก็คือใช้นะเลื่อนตัวนี้นะครับนักศึกษาก็เลื่อนอันนี้จะเป็นสนามแม่เหล็กอันนี้เราก็มาวัดนะขดนี้ก็จะมีสายนะครับเป็นสีนะครับนะสีจะมีบอกสีก็จะมีสีสีแดงเขียวแล้วก็แดงเขียวดำเหลืองจะเป็นแล้วอันนี้นี่นะครับนะครูก็จะวัดนะวัดหาครูแรกครูวัดอะไรครับนะคีบก่อนนะนี่ต้องใช้สายคีบปากคีบนะครับปากคีบคีบดูที่ขดนะครูจะคีบแดงเขียวก่อนนะครับแดงเขียวนะแดงเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวขึ้นนะครับนะสีแดงสีเขียวนะฮะสีแดงสีเขียวเนี่ยข้าวคำทานแล้วฮะขึ้นนะไม่ต้องไปสนใจมันข้าวคำทานเท่าไหร่นะครับมันขึ้นก่อนแดงเขียวขึ้นก็จะเป็นขดหนึ่งแดงเขียวขึ้นต่อมาสลับไปอื่นสิสลับอื่นขึ้นอีกไหมอันนี้เขียวเป็นหลักนะครับเขียวดำไม่ขึ้นเขียวเหลืองไม่ขึ้นนะต่อมาแดงบ้างแดงเหลืองไม่ขึ้นแดงดำไม่ขึ้นนะอันนี้ครูแตะดำบ้างครับนะเหลือดำนะฮะดำเหลืองดำเหลืองขึ้นไหมครับขึ้นนะก็จะเป็นหลังนี้นะเป็นแกนฟอร์ไลท์อย่างนี้นะเวลาต่อใช้งานนะครับเวลาต่อใช้งานนะไอตัวนี้เขาก็จะต่อนะฮะเวลาต่อใช้งานนะฮะเขาก็จะต่อนะครับนะจะเป็นลักษณะจะเป็นเครื่องรับไหนเอ็มก็จะเป็นลักษณะก็จะมีนะบางทีมันมี5สายถ้าเป็น5สายก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นสายอากาศนะเดี๋ยวนี้จะเป็นอะไรฮะขดลวดพันอยู่นะอันนี้นะแล้วอีกตัวนี้จะเป็นนะฮะนะแกนฟอร์ไลท์เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะนี้ก็จะเป็น RGCAJC นี่จะเป็นนี่สมมตินะฮะแดงเขียวนี่ดำอันนี้เหลืองเหลืองหรือสีนะน้ำตาลอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็จะไปต่อเครื่องแล้วฮะนะส่วนนี้ก็จะไปต่อแล้วฮะไปต่อ IF อย่างงี้นะฮะไปต่อ IF อย่างงี้นะครับออสซิเลเตอร์พวกอย่างงี้นะฮะจะต่อแล้วนี้ไปต่อ IF นะฮะไปต่อออสซิเลเตอร์อย่างนี้นะฮะออสซิเลเตอร์คอยส่วนสายอากาศนะฮะส่วนมากนี้เราจะไม่ค่อยได้วัดกันนะครับส่วนนี้นะฮะเราจะไม่ค่อยได้วัดกันจะไม่ค่อยได้วัดกันส่วนนี้ก็ไปต่อครับไปต่อเข้ากันแล้วฮะวงจรนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นการต่อใช้งานของนะฮะกดลวดเดี่ยวนำนะฮะนะวันนี้นะครับนะก็ได้ลงนะครูก็สอนไปเยอะแล้วนะครับวิธีการปฏิบัตินะวัดขดลวดเหนี่ยวนำแล้วก็วัดหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่หลายแบบหลายขนาดวิธีวัดก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นวัดพวกหม้อแปลงก็สังเกตนะครับหม้อแปลงนี่ก็คือนะกดไฟเข้ากดไฟออกก็จะมี2กดกดไฟเข้ากดไฟออกแล้วเวลาวัดนั้นนะที่วัดให้ดูนี่ก็คือวัดเฉพาะนะฮะวัดหาขดเฉยๆนะครับไม่ได้วัดช็อตไม่ได้วัดวัดได้แค่หาขดขาดหรือไม่ขาดนะแต่วัดช็อตวัดอะไรนี่นะมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนึงเพราะความทานมันต่ำนะฮะวิธีสังเกตช็อตหรือไม่ช็อตนะอย่าหม้อแปลง
อย่างหม้อแปลงอย่างนี้นะครับช็อตไม่ช็อตนะครับไม่ต้องวัดให้เสียเวลานะครับก็ถือใช้แล้วจมูกนี่แหละดมเลยนะครับถ้ามีกลิ่นไหม้ก็เปลี่ยนเลย